สวัสดีค่ะเพื่อนฝูงมามอยมามอมอยมามอยมามอมอยเมาส์มาเย่เย่เย่วันนี้นะคะเราได้รับของเล่นที่เป็นลักษณะเชิงเสริมพัฒนาการนะคะเป็นสื่อการสอนแล้วก็เป็นของเล่นให้กับเด็กด้วยได้มาจากบริษัท Smart Mum Toys นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะคะ Smart S M A R T แล้วก็ Mum Mum มาจากแม่ค่ะ M O M แล้วก็ T O Y S Smart Mum Toys นี่ก็แดดได้ก็แดดได้อีกนะคะจุดนี้นี่จริงๆเราได้มาประมาณ 3-4 อย่างแต่ว่าวันนี้ก็จะมารีวิวตัวนี้ก่อนนะคะเราได้ทดลองให้เด็กๆนั้นลองเล่นดูแล้วแล้วก็ได้ทดลองเล่นกับลูกดูแล้วนะคะอันนี้ชื่อว่า Candy เอาแบบไทยๆไปก็แล้วกันนะ Candy อันนี้จะเป็นของเล่นที่ของเดี๋ยวนะอันนี้มันจะมาจากยุโรปอะประเทศอะไรเนี่ยเยอรมันนี่เขาเขียนอยู่ตรงนี้ Germany นะคะซึ่งจะบอกว่าคุณภาพอย่างนี้เลย คือมันเป็นของเล่นไม้ที่แบบคือคุณภาพดีไม่ได้ไก่กานึกออกปะก็เปิดออกมาเป็นแบบนี้นะคะ เราจะแนะนำนิดนึงว่าอันเนี้ยเล่นได้ตั้งแต่1ถึง8คนสำหรับเด็กอายุ4ขวบขึ้นไปคือควรจะต้องเป็นเด็กที่รู้จักการแยกแยะสีได้แล้วว่าอันนี้สีอะไรอันนี้สีอะไรสามารถที่จะบอกได้นะคะแล้วก็เราชอบของเล่นอันนี้อย่างนึงคือว่ามันเป็นการเล่นที่ทำให้ผู้เล่นนั่นก็คือลูกแล้วก็แม่หรือพ่อเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กันนึกออกปะเพราะว่าเด็กสมัยนี้ก็เล่นพวก iPad iPhone อะไรกันซะเยอะใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของเล่นชนิดหนึ่งที่เขาเรียกอะไรอะคือถ้าเราให้ลูกเราเล่น iPhone iPad อะไรเงี้ยเขาก็จะนั่งจิ้มของเขาอยู่คนเดียวใช่ปะแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นการเล่นที่แบบว่าตั้งวงเล่นน่ะจริงๆก็ใครเล่นไพ่เล่นไพ่ก็ตั้งวงเล่นนะพี่เล่นจริงเล่นไพ่อ่ะฉันก็บอกให้เลยนะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้เด็กเล่นไพ่นะคะแต่ไม่ได้เล่นเชิงการพนันคือเป็นการเล่นที่ลักษณะว่าจำเลขอ่ะคือเล่นแบบหัดบวกเลขแล้วก็เรียงเลขแล้วก็ให้หัดสังเกตตัวดอกมันนะมันจะมีดอกจิกดอกอะไรนะหัวใจโพดำโพแดงอะไรพวกเนี้ยคือเขาจะฝึกให้เด็กดูแล้วก็จำเลขอย่างเช่นเล่นแบบปิดไพ่ทั้งหมดลงแล้วก็แบบกระจายให้ทั่วแล้วก็เปิดจับคู่อะไรอย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นเขาค่อนข้างเล่นนะแต่ที่ไทยจะแบบจะมองว่าการเล่นไพ่คือเป็นสิ่งไม่ดีเด็กอย่าเล่นมันเป็นการพนันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าพ่อแม่รู้จักวิธีการที่จะเอาของพวกเนี้ยมาเล่นกับลูกคือเล่นให้มันถูกวิธีอะค่ะมันก็ไม่ได้เลวร้ายไปซะทั้งหมดหรอกไอ้ไพ่อะจริงๆนะเธอทีนี้วนกลับเข้ามา Smart Mum Toys นะคะCandy ตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่แบบนะคือจริงๆเนี่ยนะอีฉันแบบว่าไม่ได้แบบสร้างภาพไปนะจริงๆเราก็ให้ลูกเราเล่น iPhone iPad บ้างในบางครั้งนะคะเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเราทำคลิปใช่ไหมคือถ้าเราก็ให้น้องกายอ่ะเขาดู iPad อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่งั้นฮีก็มากวนแล้วก็คลิปก็จะไม่เกิดแต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้ดูแบบทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาที่ออกไปข้างนอกเราก็จะไม่เอาไปพวก iPad iPhone อะของเราออกไปเนี่ยแต่ว่าเราก็จะพยายามที่ไม่ให้ลูกเล่นข้างนอกก็คือถ้าอยู่ข้างนอกไปสวนไปเล่นกระดานเลื่อนไปเล่นทรายด้วยกันก็จะเล่นกับลูกไปแต่ว่าจะไม่ใช่แบบพาออกไปนั่งที่สวนแล้วก็เอา iPhone ไปให้กดเพื่ออะไรออกมาทำไมนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าอันเนี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ยังพอที่จะมีเวลาที่จะมาคุยกันเล่นกันถึงแม้ว่ามันจะอาจจะแบบวันนึงก็นะกินข้าวเสร็จแล้วก็เอ้ยมาเล่นแคนดี้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยสักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยก็สัก 3-4 เกมประมาณอย่างเงี้ยแล้วซึ่งจะบอกว่าน้องอายอ่ะชอบมากเลยนะเขาเล่นอันนี้เสร็จปุ๊บเขาจะแบบแม่เล่นกันอีกไหมแม่เล่นกันอีกไหมแต่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะประเด็นคือน้องล่ำนี่แบบว่ากระจายมาถึงก็เป็นตัวทำลายหลัง
เล่นอะไรกันเหรอฉันเข้าไปนั่งกลางวงก็จะหาแคนดี้กันเหรอฉันจะนั่งกลางวงฉันจะนั่งทับก็จะโยนลูกเต๋ากันเหรอฉันจะโยนไปให้ไกลกว่าแกอีกคือแบบค่อนข้างรับมือยากมากกับน้องกายนะแล้วฮีก็มึนมากๆขอบอกฮีมึนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเล่นอันเนี้ยจริงๆน้องไออ่ะชอบมากแล้วก็ชอบเล่นมากแต่ว่าต้องรอให้น้องกายหลับหรือไม่ก็บางทีที่ช่วงนี้เขาปิดเทอมก็เวลาที่น้องกายนอนกลางวันถ้าเกิดเราอยู่บ้านอะไรเงี้ยเราก็จะเล่นอันเนี้ยกับลูกเพราะว่าน้องไอเขาก็ชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีนะฝึกทักษะเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมามากเมานานทีนี้เรามาดูวิธีการเล่นกันอันเนี้ยถ้าคุณมีลูกเล็กประมาณนางล่ำเนี่ยนะน้องกายเนี่ยนะก็คือสัก2ขวบ1ขวบ2อะไรอย่างเงี้ยเล็กๆอ่ะไม่ต้องยังไม่ต้องนะคะเพราะว่า1เขาจะเอาเข้าปากอันตราย2เล่นไม่เป็นแล้วมันก็เคลื่อนกระจายไปทั่วหาไม่เจอของหายอีกอะไรเงี้ยต้องสัก4ขวบขึ้นไปให้พอที่จะพูดรู้เรื่องแล้วก็พอที่จะเข้าใจกฎกติกาของการเล่นซึ่งอันเนี้ยเป็นการฝึกด้วยนะว่าเราตั้งกฎกันไว้แบบนี้เขาจะต้องรู้จักกฎอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาเขาไปโรงเรียนอนุบาลอะไรใช่ไหมคะเขาจะต้องเข้ากฎว่าเวลาเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเป็นอย่างงี้นะตีต่างเป็นอย่างงี้อะไรอะไรของเขาก็จะมีกฎของเด็กของเกมเขาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นงานฝึกแบบหนึ่งข้างในนะคะมีอะไรบ้างหลังจากที่เปิดออกมาปุ๊บก็จะมีเป็นผ้าผืนใหญ่ๆอันนึงนะคะซึ่งก็เอาไว้คุมหัวเราเวลาเล่นแล้วเราก็จะมองไม่เห็นมีใช่จะบ้างไม่ใช่เอาไว้อันนี้แหละใส่แคนดี้เนี่ยให้มันอยู่ในวงนี้ค่ะก็จะมีผ้า1ผืนแล้วก็จะมีคู่มือให้แต่ว่าเขาอันนี้มีคู่มือหลายภาษามากๆยกภาษาไทย ไม่มีภาษาไทยแต่มีภาษาอังกฤษนะคะมีภาษาอังกฤษก็เราก็ได้บอกทางคนที่เขาส่งมาให้แล้วบอกว่าทำคู่มือเป็นภาษาไทยเถอะเพราะว่าแล้วก็อยากให้วาดการ์ตูนลงไปด้วยนิดหน่อยให้มันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะให้มันดูเข้าใจง่ายให้มันดูแบบอุ๊ยดูร็อกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยแบบคือวิธีการเล่นก็มาเป็นตัวหนังสือพืชอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งอ่านอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่ามีภาพประกอบง่ายๆให้พอจะเข้าใจได้มันก็จะนอกจากจะดึงดูดความสนใจของเด็กแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เองก็เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เด็กๆเองเนี่ยบางทีเขาต่อให้เขาไม่เข้าใจภาษาถ้าเกิดเขาเพื่อนเขามาที่บ้านนึกออกไหมเพื่อนมาที่บ้าน 4-5 คนแล้วแบบเฮ้ยนายมาเล่นอันนี้กันเถอะเอ้ยเฮ้ยนายมาเล่นยังไงนะฉันไม่รู้อ่ะแม่เล่นยังไงนะเดี๋ยวก่อนลูกแม่กำลังทำกับข้าวอยู่แม่กำลังเตรียมอยู่เฮ้ยนายแต่มันมีคู่มือนี่ดูสิเอ้ยฉันอ่านไม่ออกอ๋อแต่มันมีรูปนี่ฉันพอจะเข้าใจอ๋อมันต้องเล่นอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะป่ะเด็กๆอ่ะเขาก็จะแบบดูรูปแล้วก็พอที่จะเข้าใจได้แล้วก็ต่อไปมีอะไรบ้างในถุงนี้นะคะก็จะมีเนี่ยตัวแคนดี้ซึ่งเขาก็จะทำมาจากไม้ผลิตมาจากไม้ดีแล้วก็เขาใช้สีพวกอะไรเขาเรียกอะไรนะแบบ non toxic อ่ะคือไม่เป็นสีที่เอ๊ะใช่ไหม non toxic ไหม printed with soy ink ก็น่าจะพอสำหรับเด็กนะอีฉันก็ไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่นี่เขาบอกนะ small parts not for children under 3 years old คือแบบว่ามันอันเล็กๆเด็กถ้าอายุน้อยกว่า3ขวบเขาจะเอาเข้าปากกินอันตรายหลังจากนั้นเนี่ยวิธีการเล่นนะคะให้เอาไอตัวเนี้ยเทลงมาให้หมดแล้วเขาจะมีลูกเต๋ามาให้3ลูกค่ะซึ่งลูกเต๋าเขาอะจะเป็นสีลูกเต๋าจะมีลักษณะเป็นสีไม่ใช่ลูกเต๋าที่มีด้าน1 2 3 4 5 6อะไรอย่างงี้นะจะมีสีค่ะจะมีสีแดงสีเหลืองสีส้มสีขาวสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินอยู่ในนี้ทีนี้วิธีการเล่นเนี่ยคือขั้นแรกคุณต้องเอาไอตัวแคนดี้นะหงายทางด้านสีมันออกมาให้หมดหลังจากที่คุณหงายทางด้านสีแล้วเนี่ยก็เอาฝามันนี่แหละโยนลูกเต๋าลงไปมีที่สักที่หนึ่งให้ทอยลูกเต๋าหลังจากที่ทอยลูกเต๋าเสร็จปุ๊บด้านที่อยู่ด้านบนอย่างเช่นสมมติอันนี้ก็จะเห็นว่าจะมีสีเหลืองกับสีเขียวใช่ไหมคะเหลืองกับเขียวก็ให้คุณหาไอ้แคนดี้เนี่ยแคนดี้เหล่านี้มันจะมีสีอยู่ด้านบนมันจะมีสีอยู่ด้านบนก็ให้คุณหาอันที่มันมีสีเหลืองกับสีเขียวเท่านั้นอย่างเช่นว่าอันเนี้ย
มันมีสีเหลืองสีเขียวก็จริงแต่มันมีสีน้ำเงินอยู่ด้วยซึ่งมันไม่ตรงตามกฎกฎของเราคือว่าให้เอาเฉพาะสีที่มันโชว์มาในบนลูกเต๋าอะค่ะทีนี้บางครั้งเนี่ยการทอยอะคือบางทีมันก็แล้วก็การเล่นเนี่ยนะเดี๋ยวนะฉันจะเอาให้ดูคือการเล่นเนี่ยเขาต้องตั้งกฎมาก่อนอย่างสมมติว่าเล่นกัน 3-4 คนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ตั้งวงมาแล้วเราก็พูดเลยว่าใครที่มีจำนวนแคนดี้มีลูกอม5อันก่อนเป็นคนชนะก็คือว่าตอนแรกทุกคนจะศูนย์ไม่มีใครที่มีลูกอมเลยใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครที่หาลูกอมได้5อันก่อนเร็วที่สุดก็คือจะเป็นคนชนะแล้วก็สลับกันถอยลูกเต๋าแบบนี้เดี๋ยวให้ดูสมมติลูกเต๋าอย่างนี้ใช่ไหมแคนดี้เราทำแคนดี้ออกมาแล้วแล้วก็เอาอันนี้มาแล้วก็ถอยลูกเต๋าลงมาเนี่ยอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหาแคนดี้ที่มีสีเหลืองสีแดงและสีน้ำเงินอยู่บนอันเดียวกันเนี่ยค่ะเด็กเขาก็จะแบบสังเกตแล้วว่าอันไหนนะสีเหลืองใช่ไหมสีแดงล่ะนี่ไม่มีเหลืองขาวเหลืองแดงแต่มันมีสีส้มด้วยอยู่ไหนชี้ดิเหลืองแดงน้ำเงินมีขาวด้วยนี่ไงเหลืองแดงน้ำเงินเจอแล้วอย่างเงี้ยใครเจอก่อนก็หยิบขึ้นมาเห็นป่ะมันจะมีสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินหลังจากนั้นเราก็เก็บมาแล้วก็ครั้งต่อไปอ่ะสมมติเราเจอก่อนเนาะใช่มั้ยเราก็ถอยครั้งต่อไปอ้าวส้ม2อันเขียว1อันก็คือสีส้มกับสีเขียวแค่นั้นสีส้มกับสีเขียวสีส้มกับสีเขียวอยู่ไหนล่ะนี่ไงสีส้มกับสีเขียวสีดำนี่ไม่นับนะคะมันเป็นรูปเงาสีส้มกับสีเขียวอย่างเงี้ยแล้วก็ใครที่แบบว่าเก็บสีเราเนี่ยได้ครบ5อันก่อนก็จะเป็นฝ่ายที่จะชนะทีนี้มันก็จะมีบางครั้งที่แบบว่าทอยออกมาแล้วได้สีเดิมใช่ไหมเพราะความเขาเรียกอะไรอะสถิติความเสี่ยงมันมีใช่ไหมคะถ้าได้สีเดิมก็คือทอยใหม่อีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองทอยไปเรื่อยๆเพราะว่าอันเนี้ยเท่าที่เราเล่นมาค่ะคือเขาจะทำการเขาเรียกอะไรนะสลับสีเอาไว้อะอยู่แล้วในไอตัวพวกเนี้ยเขาจะสลับของเขาไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะได้สีซ้ำมีไหมก็มีบ้างแต่ว่าถ้าได้สีซ้ำเราก็โยนใหม่แค่นั้นเองทุกคนก็จะดูว่าถ้าในนี้ไม่มีก็ดูว่าที่ตัวเองมีไหมถ้าที่ตัวเองมีนั่นก็หมายถึงว่าสีมันซ้ำเราก็จะถอยใหม่อีกครั้งหนึ่งจนกว่าที่จะได้ครบทั้ง5อันแล้วก็จะเขาเรียกว่าอะไรจนกว่าจะได้ผู้ชนะของเกมนั้นนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับวิธีการเล่นเกมอันนี้นะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองเข้าไปที่ Facebook ของเขาได้นะคะเขามี Facebook ชื่อ Smart Mumลองเสิร์ชดูก็แล้วกันเดี๋ยวให้ดูเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ค่ะหน้า Facebook เขา Smart Mom Toy ลองไปเสิร์ชดูก็แล้วกันแล้วก็ลองไปติดตามเพจของเขาดูนะคะว่าลักษณะการของเล่นของเขามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูคลิปที่เด็กๆ เขาเล่นกันก็แล้วกันก็จะเห็นว่าน้องล่ำเนี่ยป่วนขนาดไหนไปดูกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันคะแคนดี้แคนดี้มันแบบเกมเกมเนาะไหนเปิดดูสิคะมีอะไรมั่งมีแคนดี้กับมีใส่แคนดี้ไหนเปิดสิครับเป็นยังอันนี้เป็นผ้าเอาไว้ใส่แคนดี้นะวิธีเล่นเราก็เอาแคนดี้ออกมาทั้งหมดข้างในนะจะมีลูกเต๋าอยู่3ลูกลูกเต๋าใช่แล้วก็ต้องเปิดแคนดี้ให้มันเป็นสีๆใช่ไหมมาเดี๋ยวแม่ช่วยปากกระเป๋ายิงฉุกปากกระเป๋ายิงฉุกปากกระเป๋ายิงฉุกแม่ชนะงั้นแม่ทอยก่อนนะแม่ทำลูกเต๋าก่อนกดจะชนะ
มีสีเขียวกับสีส้มอ้าวนี่ไงโอ้น้องกันถึงนี่คือน้องกายก็มาแล้วค่ะน้องกายก็มาแล้วค่ะขอโทษค่ะขอโทษโทษค่ะสีเขียวค่ะมีลูกมีค่ะนั่นสีเขียวกับสีส้มแม่เจอก่อนน้องกายถือไว้ต่อไปพี่ไอสีแดงสีเหลืองสีส้มสีแดงสีเหลืองนี่ส้มแดงเหลืองใช่ป่ะอิ่วเก๋ต่อไปแม่ๆน้อยถือไว้นะจังสีอะไรดูจิสีส้มกับน้ำเงินส้มน้ำส้มเขียวอ่ะส้มเขียวจะมีแล้วนี่ไงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไกลอยู่เลยเขียวแดงเขียวแดงเชื่อเชื่อเล่นจบแล้วน้องไอชนะเย่เย่ยังเย่ทำดีๆคุณนายเอ้ยขอบคุณครับสนุกไหมคะสนุกชอบไหมชอบชอบชอบไหมนี่ชอบน้องไอชอบอะไรที่สุดคะเกมนี้โอ้ยชอบอันไหนที่สุดทำไมถึงชอบแม่ถามแบบนี้ดีกว่าทำไมถึงชอบคะก็ก็อะไรคะทำไมถึงชอบมันนะแคนดี้ชอบแคนดี้ไม่ใช่แล้วเกมอันเนี้ยทำไมถึงชอบเล่นคะมันน้องไอก็ชอบมาชวนแม่เล่นใช่ไหมทำไมคะก็นะมันเล่นก็ทำอาชีพสนุกเนาะสนุกก็เลยอยากเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็น้องไอนะหานะต้องเล่นชิวไงหาช้ากว่าแม่ใช่ไหมต้องเรียนชีวิตเยอะนะเพราะว่าแม่หาเร็วจะบอกให้ชีวิตฟันไม่มีจะไปอวดเขาอีกบ๊ายบายบ๊ายบายมาสวัสดีค่ะสวยๆกันเลยครับจะสวยนั่งสิคะลูกน้องไม่เห็นปะสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะมามอยไปทำหน้ามามอยมามอยมามามอยมามอยมามามอยบ๊ายบา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 ยลำตรงนี้ลำตรงนี้บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนั่งหน่อยนั่งหน่อยบ๊ายบายเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเขาเล่นกันสนุกสนานบันเทิงเริงรมย์มากๆแต่ก็จะเห็นว่าพี่ลำเนี่ยเหนื่อยใช้ย่อยเลยใช่ไหมเด็กช่วงพี่ลำเนี่ยนะเป็นอะไรที่แบบเป็นวัยต่อต้านแล้วก็เป็นวัยที่กำลังทดลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแล้วยิ่งเขาเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยเลเวลความเกรียนก็จะค่อนข้างเยอะกว่าเด็กธรรมดาทั่วไปหมายถึงว่าเยอะกว่าเด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็เป็นวัยของเขาอะค่ะถึงมันจะเป็นความเกรียนแต่ว่ามันก็เป็นความน่ารักในช่วงวัยของเขานั่นเองเอาล่ะก็ขอขอบคุณนะคะบริษัทสมาร์ทมัมแอนด์ทอยมากๆที่ส่งของมาให้เราได้ใช้ให้เรามาได้เล่นกับลูกแล้วก็เดี๋ยวจะมีของอื่นๆอีกซึ่งเดี๋ยวขอศึกษาวิธีใช้วิธีเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะทดลองเล่นกับเด็กๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเอามารีวิวให้ดูนะคะว่ามันดีหรือไม่ดียังไงมีความสนุกสนานบันเทิงเรืองรมย์อะไรยังไงบ้างนะคะก็คลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะมะมุย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 บ๊ายบาย